สวัสดีครับพบกับ Eagle of Know อีกครั้งวันนี้มานำเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญติดตามรับฟังกันได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับของขังของดีปลักขิกสิทธิการิยะถ้าจะทำปลักขิกให้เอาไม้แก่นคูณหรือไม้มงคลที่มีพุทธคุณด้านแคล้วคลาดและมีเมตตามหานิยมโดยจะนำมาแกะเป็นตัวปลักขิกตามที่มีความชำนาญแล้วให้ลงอักขระที่ตัวปลักขิกดังนี้คือครูบาอาจารย์เจ้าของวิชาบอกว่าท่านใดจะใช้ภาคคาถาบทนี้จะต้องสวดมนต์บูชาคุณพระศรีรัตนตรัยและบูชาครูสามคาบเสียก่อนดังนี้นะโมตัสสะภะคะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะให้บริกรรมสวดมนต์บทนี้ทั้งหมด3คาบจากประสบการณ์ชีวิตในอดีตของผู้เล่าประสบการณ์ของแต่ละท่านที่นำมาเขียนล้วนแต่เป็นเรื่องจริงในอดีตที่เกิดขึ้นทั้งนั้นและผู้เล่านามสมมุติชื่อน้าผลอายุวัยกลางคนได้เผยถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตให้ทีมงานฟังว่าแกเป็นคนชอบสะสมพระเครื่องและเครื่องรางของขลังแต่จะไม่เช่าซื้อบูชามาจากคนเล่นพระส่วนมากแล้วแกจะบูชาพระเครื่องหรือเครื่องรางของขลังจากวัดเท่านั้นเชื่อว่าจะต้องเป็นของแท้และขลังจริงถ้าได้รับจากมือของเจ้าอาวาสวัดผู้สร้างยิ่งดีรับรองว่าพระเครื่องหรือเครื่องรางของขลังชิ้นนั้นต้องเป็นของแท้แน่นอนไม่มีปลอมเป็นอันขาดนะผลเล่าต่อว่าสมัยก่อนนั้นไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องหรือเครื่องรางของขลังล้วนแต่เป็นของแท้เมื่อผู้ใดนำไปบูชามักจะได้เห็นความศักดิ์สิทธิ์จริงอะไรก็ตามที่เป็นของดีและศักดิ์สิทธิ์และร่ำลือกระฉอดไปไกลข้ามหลายๆจังหวัดเมื่อมีคนนิยมมากจึงมีคนที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวได้สร้างวัตถุนั้นเลียนแบบขึ้นมาแล้วนำไปขายในราคาไม่แพงนักลงทุนไม่เท่าไหร่แต่ฟันกำไรหน่อๆสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นเศรษฐีได้เลยแกบอกว่าเครื่องรางของขลังที่แกชื่นชอบอีกประเภทเป็นปลักขิกเพราะแกเชื่อในพุทธคุณทั้งแขวขาดและมีณเมตตามหานิยมเป็นเลิศแต่ต้องเป็นของแท้ที่ผ่านพิธีปลุกเสกจากเกจิผู้เรืองอาคมมาแล้วเท่านั้นแกถึงจะเชื่อพร้อมกับเผยว่าแกได้ปลักขิกขนาดเท่านิ้วก้อยจากหลวงพ่อวัดแห่งหนึ่งแกได้ถวายปัจจัยให้ท่านนำไปบำรุงวัดให้เจริญนอกจากจะได้ปลักขิกที่ปลุกเสกมาแล้วแกยังได้คาถาสำหรับบริกรรมบรรจุใส่ปลักขิกก่อนจะห้อยออกจากบ้านไปทำธุระข้างนอกด้วยใครก็ตามที่ได้ปลักขิกจากหลวงพ่อไปบูชาก็จะได้คาถากำกับด้วยทุกคนแต่น่าเสียดายที่ท่านทำปลักขิกไม่มากด้วยท่านไม่ทำในเชิงพุทธพาณิชย์หาผลประโยชน์นั่นเองมีลูกศิษย์และชาวบ้านไปขอบูชาปลักขิกจากท่านไม่ขาดสายไม่ช้าปลักขิกที่ท่านปลุกเสกหมดและท่านไม่ทำปลักขิกอีกเลยแกได้ห้อยปลักขิกไว้ที่เอวตลอดนอกจากอาบน้ำหรือนอนกับเมียเท่านั้นที่จะถอดปลักขิกออกและในหลายๆครั้งปลักขิกได้ช่วยให้แกรอดตายมาได้วุดวิดหรือไปพูดคุยกับใครจักเกิดนับเมตตามหานิยมจนเป็นที่รักใคร่ของชาวบ้านน้าผลบอกว่าเอาครั้งล่าสุดที่แกเจอจะวันนั้นขับรถมอเตอร์ไซค์ไปหาญาติที่อยู่ต่างหมู่บ้านขนาดขับรถคนนั้นไปได้มีรถกระบะคันหนึ่งวิ่งมาด้วยความเร็วและคนขับคงจะเมาเหล้าถึงขับรถสายไปสายมาแกเห็นมาแต่ไกลจึงได้ขับรถชิดขอบทางนึกในใจผลแน่ๆถ้ารถคันนั้นขับมาชนรถแกถือว่าเป็นข่าวเคราะห์หาบยามสวยกันแล้วกันแกขับรถมอเตอร์ไซค์คู่ชีพคันนั้นชิดขอบทางด้านซ้ายแต่อนิจจังรถกระบะคันนั้นจะแล่นมาชนรถแกอย่างจังเสียงดังสนั่นร่างของแกลอยละลิ่วกระเด็นไปตกข้างทางนอนแน่นิ่งไม่ไหวติ่งแต่ยังบ่มีสติอยู่พยายามที่จะขยับตัวแต่ทำไม่ได้เพราะมันชาไปหมดทั้งตัวแกนอนลืมตาโผงมือขาเก่งไปหมดทำอะไรไม่ถูกคิดว่าคนขับรถกระบะจะลงมาช่วยส่งโรงพยาบาลที่ใดได้มันขับรถหนีหน้าตาเฉยไปต่อหน้าต่อตาแกแล้วอย่างนี้แกจะรอดไหมดีเวลาผ่านไปนานพอสมควรแกลองขยับตัวอีกครั้งปรากฏว่าทำได้เคลื่อนตัวไปมาได้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นผิดกับเมื่อตะกี้ที่ขยับตัวไม่ได้แกเห็นว่าไม่เป็นอะไรจึงพยุงตัวลุกขึ้นนั่งเอามือจับด้ามตัวเพื่อจะสำรวจดูว่าตรงไหนหักหรือมีบาดแผลหรือเปล่าหน้าทึ่งและอัศจรรย์มากอวัยวะทุกส่วนของร่างกายปกติเหมือนเดิมแกจึงโล่งใจเป่าลมปากถอนหายใจก่อนจะลุกขึ้นเดินไปเอามอเตอร์ไซค์ที่นอนตะแคงอยู่ทาง
ถัดไปหลายวาสภาพของรถเสียหายพอสมควรเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ทำงานจึงขับรถมอเตอร์ไซค์มุ่งหน้าไปหาญาติแกบอกว่าวันนั้นหากไม่มีปรักขิกห้อยไปที่เอวแกคงจะบาดเจ็บหนักหรือไม่แกอาจจะเสียชีวิตได้เพราะรถกระบะคันนั้นชนแกแรงจนกระเด็นทั้งรถทั้งคนแกเห็นจะด้วยตนเองครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ก็รอดตายมาได้ทุกครั้งเพราะความศักดิ์สิทธิ์ของปรักขิกนั่นเองชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับ